จดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันกับคนต่างชาติได้ไหมได้สิถ้าในประเทศไทยแล้วเชื่อไหมจะมีคนต่างชาติมาจดในประเทศไทยน้องใบเชื่อไหมเชื่อค่ะเหมือนที่ไต้หวันไงคะอ่าจะมีคนต่างชาติจะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยเพราะเราเป็นประเทศที่สามในเอเชียประเทศแรกในอาเซียนค่ะสมรสเท่าเทียมพูดก็พูดเมื่อวานนี้พี่ดูข่าวได้แต่ดูเวลานัาข่าวเขาช่วยส่งคลิปเข้ามา ประวัติศาสตร์นี่มันเป๊ะเลยเพลงของพี่ตีน่าค่ะปีอะไรสองห้าสามสี่ไหมปีสามสี่ต้องถึงปีละสามสปีอะไรปีสามสี่ค่ะนี่ะนี่วเมื่อวานนี้ที่ขอเสยนค่ะเพลงนี้เข้าจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเปยวให้คอโรงชั้นนึ่งต้องอาศัยน้องไบแล้วละฮะภาพประกอบเน่ยจะเป็นภาพในสภา ภาพขบวน L G B T ภาพผู้สนับสนุนหรือภาพอะไรก็ตามทีอ่านลองไรต้องอาศัยแล้วล่ะเราจะได้ไม่เปรี่ยววางตลาดเพลงนี้เนี่ยสมัยก่อนจะไปคัดเร็จดอยู่เลย23มีนาคม34ปีนี้6-7ค่ะ33ปี33อ่ะปลอดฟังจากอีสาวตู้เพลงแต่ก่อนอาจจะต้องยอมก็ยอมเธอมาทุกที ไม่เคยมีปริปากจะถูกผิดก็ต้องตามก็เดินตามเธอทุกอย่างเป็นแค่คนอยู่หลังเธอมันโบราณมันออกจะโบราณจะมาชี้ทำไมให้พีดร้องไหมคะ <S 2> <S 2> มันไม่เป็นรุ่นใหม่บอกเธอตามตรงจะบอกอย่างจริงใจโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วตึงๆึงๆึง,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 งประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนไปเป็นชั้นและเธอเท่าเทียมกันประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นรักของเราจะทันสมัยแล้วก็ต่อเสกไม่มีใครเป็นผู้นำไม่มีใครเป็นผู้ตามเพราะเราจะเขียงกันไปประวัติศาสตรีแล้วมาจะถูกจดบันทึกใหม่มันไม่มีอย่างนั้นอีกมันโบราณมันออกจะโบราณ มันไม่เป็นรุ่นใหม่บอกเธอตามตรงจะบอกอย่างจริงใจโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วต่อเลยตะกี้ยังหายใจไม่ทันอยู่เลยประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกันประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นรักของเราจะทันสมัย สองเราจะช่วยกันช่วยกันเปลี่ยนมันเสียไหมสองคนจะเคียงคู่ไปประวัติศาสตร์จะเริ่มใหม่ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำอีกทคหนึ่งประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นรักของเราจะทันสมยัยใช้ได้ไหมใช้ได้ตรงเป๊ะเลยเพลงนี้ค่ะเหมาะมากๆ ดูภาพเมื่อวานคนในแวดวงต่างๆเนี่ยพากันโพสเดี๋ยวนี้เรามีโซเชียลนี่ใช่ไหม<า>ยกเป็นตัวอย่างก็ได้นี่น้องไบอ่านี่จะดูภาพสักหน่อยขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> นี่เริ่มจากคุณรัศมีแขค่ะคุณรัศมีแขฟ้าเกื้อล้อนนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ก็โพสต์ผลการลงมติของสวนะคะแล้วก็บรากาศเฉลิมฉลองที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ผทบชมคุณวูดดี้ก็โพสต์ค่ะบอกดีใจยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็คือการได้เห็นว่าสวโหวตให้ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีคําพูดในใจเป็นหลานคําแต่ถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วก็โพสต์เพลงนี้ละค่ะประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ําประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกันคนเขินแคโลติก ก็แชร์ข่าวน่ายินดีนี้ค่ะนี่มติประวัติศาสตร์สอวอผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วนี่ยังมีอีกไหมน้องไบคุณแพรวานิชาพัฒก็โพสต์ไอจีนะคะคุณที่นาคุณที่นาสุพนาถก็โพสต์ไอจีเหมือนกันค่ะนี่ love will always win แปลว่าความรักจะชนะทุกอย่างเสมอนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยน้องไบใช่ใช่ไหมแล้วก็รวมถึงมีท่านท่านหนึ่งอยู่ที่สภาคุณานาธนยศใช่ไหมค่ะตระกูล อ่าอ,อ่านับสกุลเดี๋ยวจะผิดก็โพสบรรยากาศวิชาทีพัติศาของไทยเราบอกเลยนี่ต้องยอมรัวบว่าชาว l g b t ตื่นเต้นมากบอกว่าน้ําตาแตกกันแทบทุกคนนะคะบรรยากาศที่สภา,ายินดีกับประชาชนคนไทยด้วยนี่ค่ะความสําเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากเสียงของพวกเราทุกคนจริงๆใครก็ตามที่ช่วยกันผลักดันให้มันเกิดขึ้นจริงฉลองอ,อ่ะเรามาดูในทางปฏิบัติ สมรสเท่าเทียมซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังกฎหมายประกาศในราชกิจจาภายในร้อยยี่120วันนั่นก็คือขั้นตอนหลังจากผ่านนิติบรรดัิครบถ้วนเมื่อวานนี้จะได้นําขึ้นทูนเก้าแล้วเมื่อพระองค์ท่านทรงพระกรุณาปโปรดเก้าลงมา <5. S 1> ก็จะนําประกาศในราชกิจจารูเบกษาและจะมีผลบังคับใช้หลัง120วัน <5. S 1> เมื่อจดทะเบียนสมรสกันถือเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายคู่สมรส ไม่จำกัดเฉพาะชายหญิงแต่ครอบพนทุกเพศสภาพสามีภรยาปรับเป็นคู่สมรสชายหญิงเปลี่ยนเป็นบุคคลบิดามารดาปรับเป็นบุพการีเพราะฉะนั้นเรียกพ่อเรียกแม่ก็เป็นบิดามารดาเปลี่ยนเป็นเรียกบุพการีเิรธิีในการมั่นก็เกิดขึ้น สิทธิจดทะเบียนสมรสอายุ18ปีขึ้นไปก็จดได้แล้วค่ะสิทธิจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสสิทธิเป็นผู้จัดการแทนในทางอาญาเช่นเดียวกับสามีภรรยาสิทธิในการรับมร,รดกถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมและสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมสิทธิเซ็นยินยอมให้รักษาพยาบาลอีกฝ่ายหนึง่งสิทธิในการจัดการศพรวมถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการจากรัฐในฐานะคู่สมรสค่ะ เมื่มอวานนี้สถานท่านทูตอังกฤษท่านทูตสหรัฐก็ต่างโพส,สแสดงความยินดีนะเท่าที่พี่เห็นอยู่เนี่ยร้องไปคุณมาร์กกูดิงค่ะโพสทวิตเตอร์นะคะบอกว่าแสดงความยินดีที่รัฐสภา,ฐาไทยผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม<อ>แล้วก็มีคลิปนี้ด้วยค่ะแส,สดงความยินดีที่สวัสดีครับผมโคสแสดงความยินดีที่รัฐสภา,ฐาไทยผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายสมรสเท่าเทียม เป็นเก้าที่สำคัญสำหรับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมที่จะทำให้คู่รักได้รับการรับรองทางกฎหมายในการปกป้องสถานะผมพูดจากรารประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมและสามีของผมได้เปลี่ยนสถานะจากคู่ชีวิตมาเป็นคู่สมรสหลังจากที่ซาฮาราชาณาจาักรผ่านกฎหมายเมื่อสิบปีก่อนซาฮาราชาณาจาักรยินดีที่ได้ร่วมเมือกับรบัฐบาลไทย และองโกนภาคประชาสังคมในเรื่องสิทธิ์ LGBT มาหลายบีทั้งการจัดงานเพื่อฉลองไพรด์การห้าเรือเชิงนายอบายและการเดินท่านยืงง่อนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงแต่ความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหาคปราศจาก,การทำงานอย่างหนกักและความมุ่มมั่งของเพื่อนเ,อนเอนชาวไทยผมขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกัน,นยืนยันว่า ทุกคนจะมีสิทธิที่จะแต้งานกับข้อมูลข่าวดักไม่ว่าจะเป็นเพศไดกดมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผู้สารัฐ <ส imeters S 2> ก็โพสต <attered S> ์ข้อความนะวานพี่ก็เห็นอยู่ยี่ยกเป็นตัวอย่างนี่เป็นเรื่องใหญ่อย่างที่บอกไปสำนักข่าวต่างประเทศก็พากัรายงานกันมากมายเนี่ยเพราะประเทศไทยปัจจุบันรอบังคับใช้ก็จะเป็นประเทศที่เป็นแห่งที่38ของโลก ที่จะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมในยุโรปเนี่ยมี10 21ประเทศนะคะอ่าซึ่งตามมาด้วยอ่าทเบิลบริกอเมริกามี11ประเทศเอเชียเนี่ยมี2ที่คือไต้หวันกับเนปลาลไต้หวันเนี่ยตั้งแต่เมื่อปี -62 ส่วนเนปลาลเนี่ยเมื่อตอนต้นปี67และเมื่อวันบังคับใช้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่3ในเอเชียค่ะและเป็นประเทศแรกในอาเซียนโอเชเนียเนี่ยมี2ประเทศก็คือนิวซีแลนด์กับออสเตรเลีย ส่วนแอฟริกามีประเทศเดียวก็คือแอฟริกาใต้อ่ะนี่คือสมรสเท่าเทียมสแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งและที่มันมาคู่ขนานกันเดี๋ยวจะไล่ละฟ้องโชว์เนี่ย,ยทวู้ชมอ่ะเล่เข้ามาเล่เข้ามาเล่เข้ามาตายเขาพูดถึงสมรสอยู่เราแหกมาพูดเรื่องฟ้องโชว์อาะ,อะมาคู่ขนานกันไปพอดีนะค่ะบังเอิญ ขอบพุมผู้สนับนรายการซะก,ก่อนน้องใบยังไม่เห็นใช่ไหมอิ่มคุ้มเต็มคำขนมปังโกเบรดไส้ครีมชาไทยวันนี้เป็นโปรดักต์ใหม่ขนมปังไส้ครีมชาไทยราคาแค่1ิบาทแต่ไส้เยอะนะคะไปหาซื้ออร่อยตามกันได้ที่ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปใครจะซื้อไปทำบุญจำนวนเยอะๆก็โทรศัพท์ไปได้เลยนะคะผมจะบอกว่ากลิ่นชาไทยมันมีสเสน่ห์ดูเถอะไสแน่นแหวกกลางออกมาปเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมกลิ่นชาไทยมันมีสเสน่ห์ โอ้โห0623368999มีเบอร์อยู่หลังซองอร่อยไหมคะอร่อยสฟชิมดีกว่าอันนี้ไม่มีไส้แล้วค่ะมีเนาะไม่เอาไส้แล้วมีมาดูยังไงก็ไม่มีอ๋อมีมีมีมันมีทั้งสองข้างพี่ไม่ได้แปบนเพศแบบหักแบบเจ็ดน่ให้ไส้ไปกองอยู่ข้างหนึ่งก่อนจะบีบน้องไ้เขาจะวิธีบีบบีบบีบไล่ไปกินแต่ไส้ นมปังก็อร่อยดูเป็นสีส้มเลยนะอ่าสีชาไทยอันนี้เป็นโปรดักต์ใหม่เออชาไทยมันสีส้มใช่ไหมใช่ค่ะเอาไม่ได้คูดการเมืองอุ้ยกลิ่นกลิ่นชาไทยเลยค่ะไม่ได้พูดการเมือง,อ,งอืมอร่อยไหมอืมอ้าวหอมชาไทยอะไทยทีครีมอ้าวท่านผู้ชมจะขอบคุณใครก็ตามสบายเลยอ่าตามสบายเลย อตอนอภิปรายกฎหมายสมรสเท่าเทียมอสอสอเพื่อไทยด่ากฎหมายอยู่ในนิยู่เลยเออาจจะเข้าใจผิดอันนั้นจะเป็นกฎหมายเรื่องคำนำหน้านามอ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะถ้าฟังดูตอนอภิปรายสมรสเท่าเทียมไม่มีนะอืม,มันดูจะเป็นเกือบจะเอกฉันค่ะ,ค,ะคนที่ลงความเห็นอาจจะงดออกเสียงก็ไม่พูดใช่ไหมแต่ผ่านมาในสภามันมีประเด็นอันหนึ่งต่อไปคือคำนำหน้านา,นาอ,อันนี้ยากค,คำนำหน้ายำ คำ,คำนำน<า>หน้านามยากกว่าแต่รัฐบาลคุณเสฐาก็จะผลักดันคุณเสฐาพูดไม่ใช่เหรอพูดพูดตอนงานพรายอะค่ะขณะที่ก้าวไกลเคยเสนอแล้วตกไปสภาไม่เห็นชอบวาระหนึ่งเหมือนกับจะให้รอหรือยอย่างไรครั้งนั้นเนี่ยคำนำหน้านามมันซับซ้อนกว่าเป็นต้นว่าที่ร่างที่เสนอผมเกิดมาเพศสภาพเป็นชาย ผมสามารถไปแจ้งเลยแล้วต่อไปในแบบประชาชนเป็นนางสาวสารยุทธอย่างเงี้ยมันมีข้อกังวลบางประการซึ่งมันต้องไปทำขั้นตอนแต่หลักการเนี่ยคงได้อะใช่ไหมอันนี้เนี่ยสำหรับนองไว้ก็จะบอกเออมันจะยากขึ้นอีกชั้นหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าการถึงแม,ม้ว่าก้าวไกลอย่างคุณปรมีบอกรอมาทั้งชีวิตทำไมต้องมาเรียกนายอยากจะเป็นนางสาวเออ แต่มันมีความซับซ้อนตอนอภิปรายกันก็มีความหวั่นเกรงกันว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนแล้วไปเกี่ยวกับวิชาชีพอาชญากรรมใช่จะเป็นเรื่องอัชยากรรมนั่นแหละค่ะอ่ะลองแสดงความเห็นกันก็ได้คำนำหน้าน้ำเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมคุณผู้ชมเห็นว่ายังไงคะอ่าคือน้องไบค์เกิดมาเพศสภาพเป็นหญิงวันดีคืนดีไปเปลี่ยนเป็นนายพิชยธันเอาเกิดวันนึงใครจะไปรู้อนาคต บจะบอกตอนเด็กๆอะ่ะความที่ชื่อใบมันดูแข็งแรงใช่ไหมคะถ้าไม่ใส่เด็กหญิงลงไปเนี่ยเขาใส่เด็กชายให้นะคะเอาเหรอ <laughs> ใช่เด็กชาย <laughs> <laughs> เออถ้าดูแต่เฉพาะชื่อออ,อันนี้นอกเรื่องอันนี้นอกเรื่องไม่มีอะไรคะ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นไว้ถึงเวลาคำนําหน้านามมันยากกว่า <c oughs> มันซับซ้อนกว่าไม่ได้แปลว่าม่เห็นด้วย <c oughs> แต่ มันจะต้องมีมาตรการขั้นตอนบางประกันไหมมันมีมิติอื่นๆด้วยใช่ไหมคะเรื่องอาจญากรรมเรื่องมิฉาชีพเรื่องอะ,อะไรอย่างนี้รวมถึงอ,อายุเพศสภาพมีการเปลี่ยนแปลงไหม,มผู้ปกครองมันมีขั้นตอนกระบวนการอ่ะค่ะรวมถึงมันจะต้องป้องกันด้วยใช่ไหมค่ะ,ะใช่ไหนอ่อ่ะค่อ,คอยๆไปชาไทยยิงๆสีน้ำตาลแต่ ยังไงอ๋อแล้วก็ใส่นมลงไปเหรอคะเลยเป็นสีส้มอ่าค่อยๆไล่เซกอ่าผมก็รู้บางท่านก็มีความเห็นอย่างเช่นความเห็นของพลพนเอกอะไรนะสาววรพงศ์เหรอคะอ่าพนเอกด้วยนะพนเอกวรพงศ์สง่าเนตรค่ะเออท่านว่าอย่างไงเนี่ยที่อย่างที่บอกไปอ่ะประเด็นเรื่องอะไรนะคือในมุมของพลเอกวรพงศ์เนี่ยซึ่งถูกวิจารณ์เยอะเลย แต่จริงๆในความหมายของท่านน่ะคือพอดีคนมันเป็นประโยคท,ที่ท่านพูดแล้วคนไปจับประโยคนั้นไงคะประโยคที่เป็นร้อนแวงคือการแก้กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นการยกระดับ LGBTQ ขึ้นมาให้เท่าเทียมกับเพศชายเพศหญิงแต่เป็นการกดเพศชายเพศหญิงลงไปให้เท่ากับ LGBTQ เพราะข้อมูล90%ก็เป็นใช้เพศชายเพศหญิงใช้สามีภรรยาแต่มาให้กับคน1 0และทุกคนกลายเป็น ไม่มีสามีภรรยาในมุมของพลพลเอกวรพงศ์ว่ายังไงท่านบอกว่าลักษณะแบบนี้มันเสาะกร่อนบอนทาลายสถาบันครอบครัวอย่างรุนแรงค่ะคำพูดอย่างนี้เลยถูกวิพยา์ดานออมากเลยคําว่าสามีคําว่าภรรยาคําว่าพ่อคําว่าแม่คําว่าเพศชายเพศหญิงเนี่ยค่ะมันจะหายไปจากสารระบบภาษาไทยมันจะกระเทือนไปถึงสถาบันครอบครัวเ,ออเรื่องเพศชายเรื่องเพศหญิงออคือในมุมของท่านเนี่ย ให้คงคําว่าเพศชายเพศหญิงสามีภรรยาเอาไว้แล้วก็เติมเข้าไปเติมในส่วนของ L G B T เข้าไปที่จะใส่เป็นบุคคลใส่เป็นคู่สมรสอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ในกฎหมายเนี่ยก็คือเราเปลี่ยนเลยไงคะไม่มีคําว่าสามีภรรยาแล้วไม่มีชายหญิงอ่าไม่มีชายหญิงเป็นคําว่าคู่สมรสเป็นคําว่าบุคคลใช่ไหมคะมในมุมของท่านอ่ะคือชายหญิงเอาไว้สามีภรรยาเอาไว้แล้วแต่ให้สามารถที่จะมีะคู่สมรสที่เป็นอื่น LGBT อะค่ะให้เติมเข้ามาแต่สุดท้ายก็ตกไปใช่เพราะเสียงส่วนใหญ่ผ่านใช่ผ่านเรียบแล้วเรียบร้อยอค่ะ